มาแล้วครับตอนนี้ก็เรามาถึงบางบัวทองแล้วนะครับแล้วก็รถบรรทุกก็แจกตัวนึงแล้วก็ตอนนี้เรือก็เข้าไปแจกในหมู่บ้านที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าบางหมู่บ้านรถไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเรือนะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยลงเรือมาเพื่อจะมาแจกของนะครับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถที่จะไปถึงได้ที่บริเวณนั้นจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนอยู่เป็นไงบ้างโยมแก้ปัญหาวันนี้ขอพ่อมีสองชุดค่ะมีคนแก่อายุ80ไปได้อาจารย์ให้ก่อนมายังเด็กๆมาพร้อมเร็วตอนนี้เขาเรียกอะไรโยมตอนนี้เขาเรียกตอนแม่นางค่ะตอนแม่นางลงพักเก่าค่ะตอนนี้คนเข้ามาแจกของมั้ยไม่เคยมีน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนอยู่ร่วมแก้ปัญหาน้ำเมื่อไรบ้างหน้าไรลมโจดินโคลนถล่มทลายลูกเจ้าพญาถ้าทิ้งปิ้งวังลมหนาลมหนาหน้าป้ายคนเยอะอยู่ดูมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะครับออกมารับข้าวรับน้ำได้นะครับโอ้จานมาแจกเลยจานอยู่กี่คนครับผมอยู่เยอะไหมครับอยู่3คนมาไปเยอะไหมน้ำ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 น้ตรงนั้นเลยครับผมโอ้ยถูกรางวัลที่สามรางวัลที่หนึ่งป้าดาวร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิถีของคนกล้าวันนี้ข้ามคนมาโอ้ยอยู่กันเยอะคนพร้อมไม่เคยท้อแม้ต้องถอยย้ำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรถเข้ามาเลยเราไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรถร่วงร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินแล้ววิ่งออกทำไมเนี่ยการเคหะก็ตามสอง
วันไหนคะศรีราชาชลบุรีไม่มีตับปะรดตาล้ำแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดค้างทุกที่ผ่านปล่อยวางเอาไว้ข้างหลังชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่จีรังทำไมเอาถอนยังได้ทำตามฝันให้เป็นดังใจชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่จีรังยังได้ทำความฝันให้เธอภูมิใจครับก็ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่หน่วยราชการเข้ามาไม่ถึงนะครับก็เลยทำให้อาหารขาดแคลนแล้วก็น้ำดื่มขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเรือมาก็เลยทำให้สามารถมาแจกได้ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงจริงๆขึ้นก็มาขายอาหารนะครับเราตัวบาดคุณตาเยอะๆนะครับเพื่อให้เขาสามารถจะลงพื้นที่ได้นี่ก็จะทะลุไปหลังวัดวัดคงคานะครับต้องออกลอยวัดไปแล้วก็จะไปเจอกันที่ที่เกหะนะครับเพื่อบรรทุกเรือแล้วก็เดินทางกลับในวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ทริปที่2วันนี้ลงพื้นที่ช่วยทำร่วมกับตัวเราเป็นความสำเร็จเพราะว่าเราได้ช่วยพื้นที่ที่เข้าไปถึงจริงๆนะครับแล้วยังไงถ้ามีโอกาสก็อาจจะเป็นครั้งต่อไปนะครับทริปที่3ครั้งที่3ก็จะลงพื้นที่ในลักษณะนี้เพื่อให้เข้าถึงในพื้นที่ที่ลำบากลำบากเข้าในวันที่ใครต้องมองมนอีก60